สวัสดีครับกระผมอดิศรเพียงเกตวันนี้เป็นวันที่9พฤศจิกายน2563คุยกับอดิศรตรงไปตรงมาวันนี้กับทางโซเชียลผมเช็คข่าวแล้วจะมีคนที่สวมเสื้อเหลืองจะไปยื่นหนังสือต่อประยุทธ์จันทร์โอชาและผู้บัญชาการทหารบกครับพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผบ.ทบ.ไปยื่นหนังสือเพื่อเรียกร้องให้ผบ.ทบ.และนายกรัฐมนตรีทำการรัฐประหารทำการปฏิวัติรัฐประหารครับแม่ผมฟังข่าวแล้วยังมีความคิดไดโนเสาร์อย่างนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยดำรงคงอยู่จริงๆพวกที่ศรัทธาและอยากให้ประเทศไทยปกครองโดยการรัฐประหารก็คือพวกนิยมเผด็จการไม่ต้องการให้ประเทศชาติมีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยความเห็นอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่เมื่อมีกติกาที่ใช้ร่วมกันที่ยอมรับกันแล้วเลือกตั้งเสร็จแล้วก็ต้องยอมรับว่าใครชนะก็ไปเป็นฝ่ายบริหารไปนี่คือหลักการทั่วไปแต่ผมไม่เคยคิดว่าประเทศไทยเรานับปี2563ยังมีพวกไดโนเสาร์เต่าล้านปีที่จะเรียกร้องให้ทหารทำการรัฐประหารอีกผมขอประณามครับแนวคิดนี้ครับไม่นำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญอย่างแน่นอนมีแต่จะนำพาประเทศชาติถอยหลังลงคลองคนทั่วโลกจะไม่คบค้าสมาคมประเทศไทยจะชัตดาวน์ประเทศอีกความคิดนี้มีได้อย่างไรไม่ทราบว่าจะผิดประมวลเป็นผู้สนับสนุนหรือเตรียมการในการที่จะทำการรัฐประหารตามประมวลกฎหมายอาญาหรือเปล่าผมขอประณามนะครับความคิดบ้าๆอย่างนี้มันมีอยู่ได้อย่างไรรัฐประหารเที่ยวนี้เจอนะครับไม่ราบเรียบเหมือนเดิมพลโทพลาดอนพัฒนาถาบุตรอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงบอกว่ายึดอำนาจครั้งนี้อยู่ได้ไม่เกิน 2-3 วันครับลองดูสิครับลองที่ผู้บัญชาการทหารบกพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้รับตำแหน่งก็บอกว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองถ้าทำรัฐประหารบ้าจี้แบบที่คนเสื้อเหลืองบางคนเนี่ยจะไปยื่นหนังสือแก่ท่านแต่นายกรัฐมนตรีเลิกคิดนะครับเลิกคิดเมื่อวานนี้เป็นความต้องการของราษฎรพี่น้องประชาชนครับที่ต้องการแสดงออกต่อพระเจ้าอยู่หัวของเขาโดยการยื่นจดหมายที่พระบรมมหาราชวังครับแต่การชุมนุมก็มีจุดกำเนิดที่จะไปยื่นแล้วก็จะสลายตัวไม่น่าเกิดเหตุการณ์ฉีดน้ำเลยนะครับทางตำรวจทางผู้ดูแลฝูงชนไม่น่าที่จะทำเหตุการณ์ที่มันปกติอยู่แล้วให้มันร้อนระอุขึ้นมาทำไมการอยู่กับชาวบ้านการเข้าใจเจตนารมณ์ของคนที่มาชุมนุมมันเป็นเรื่องที่ตำรวจหรือฝ่ายความมั่นคงจะต้องให้การดูแลรักษาไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งไม่ให้เกิดความรุนแรงนั่นคือเจตนารมณ์จุดหมายปลายทางไม่ใช่จะฉีดน้ำไล่เขาด้วยความดันสูงด้วยความแรงสูงต่างๆครับมันไม่ก่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อประเทศชาติหรอกครับการยื่นจดหมายก็เป็นจดหมายจากราษฎรครับจดหมายจากราษฎรถึงบพิตรแห่งนครอักษรศาลบอกถึงความรู้สึกจิตวิญญาณสะท้อนความต้องการประชาชนอยากให้ขัตติยะองค์ราชันประทับเป็นมิ่งขวัญสง่าผลเป็นในหลวงของคนไทยทุกๆคนบารมีจักมากร้นทศพิตรราชทันจดหมายจากราษฎรบอกถึงความเดือดร้อนทั่วเขตขันราษฎรทั่วไทยพร้อมยืนยันปฏิรูปสถาบันเจริญเทินราษฎรทั่วไทยพร้อมยืนยันจับมือไปด้วยกันจะเริญเทินนี่คือจดหมายจากราษฎรนะครับสมัยเสื้อแดงชุมนุมกันเราก็ยื่นหนังสือลงลายมือชื่อประมาณ5ล้านเสียงนะครับยื่นต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราก็เคยทำมาแล้วสมัยกรุงนนท์ครับกรุงสุโขทัยพระเจ้ารามคำแหงเมื่อพี่น้องประชาชนมีเรื่องเดือดร้อนก็มาตีกองตึงๆๆพระองค์ท่านก็จะมาวินิจฉัยในปัญหาที่เดือดร้อนของราษฎรอันนี้ก็เช่นกันครับ
ให้มองไปในแง่ที่ดีเพื่อจะพัฒนาไปสู่การเป็นประชาธิปไตยมีความเจริญต่อประเทศชาติครับไม่ใช่เอะอะก็จะทำให้ทหารปฏิวัติเอะอะก็รัฐประหารนั่นคือแนวทางของเดรัจฉานไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองได้ครับขอบคุณครับ